ขอการครับท่านอาจารย์ So now is a special opportunity for us to develop meditation ทีนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเราที่จะเจริญสมาธิภาวนา We'll begin with a few reflections toBring a wakeful joy and relaxation to our heart and mind. เราจะเริ่มโดยการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างทบทวนเพื่อจะได้เอาอารมณ์เบิกบานสบายเข้ามาสู่จิตใจของเรา So just begin by relaxing your body and your mind. เริ่มต้นโดยการวางร่างกายจิตใจในอารมณ์คลายสบาย bringing your attention into the present moment เอาสติขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันธรรม we can reflect on how fortunate we are to have been born with a healthy mind and bodyเราระลึกถึงได้ว่าเรามีโชคดีมีบารมีที่ได้เกิดมาโดยมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง and to have had supportive family and friends and teachers เรามีเหตุปัจจัยพร้อมสัพพยะด้วยเรื่องครอบครัวเพื่อนสหธรรมิกครูอาจารย์ and that we'veCome to take refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. เราได้เข้ามาสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรา And that we have as our Kalyana Mitta, Thanajan Jayasaro. แล้วมีพระอาจารย์เชยสาโรเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราทุกคน These are all very fortunate circumstances in this world today.นี่ถือว่าในโลกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่มีโชคดีที่ดี which reflect that we have made much merit in the past แล้วนี่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความจริงว่าเราคงจะเป็นผู้ที่ได้ทำบุญในการก่อน and so on this special occasion a very auspicious event where we haveentered into the forest, into a practice monastery to develop dana, sila, and bhavana. ในโอกาสนี้ในกรณีนี้เป็นวันที่เป็นมงคลเป็นวันพิเศษเราได้เข้าไปในสถานที่ที่เป็นวัดป่าเป็นอารัญญะและก็เรามีโอกาสที่จะเจริญทานเจริญศีลเจริญภาวนา These are all very fortunate circumstances which have the wholesome and happiness as their foundation and essence สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยที่ดีเป็นมงคลมีสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นพื้นฐานและเป็นกันสาระ And so todayWe have given a day of service to cleaning and maintaining and improving this place for Dhamma practice. และวันนี้เราได้ถวายทั้งวันเลยถวายเสียสละเป็นวันที่เราได้ถวายให้กับสถานที่นี้โดยการทำความสะอาดโดยการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมAnd so we can rejoice in those wholesome activities which will bring us happiness in the present, in the future, and also help to support the Sangha and the Sasana. เราสามารถที่จะได้ระลึกถึงกุศลธรรมอย่างนี้แล้วในพัฒนาความสุขปิติเริ่มขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะบำรุงจะดูแลพระศาสนาต่อไปAnd so we can take a moment to reflect that
we have this auspicious occasion today because there have been many faithful Dhamma practitioners over the past 2,600 years who have been doing just this kind of wholesome activity to support the sasana, but we still have the sasana today. เราต้องระลึกถึงว่าโอกาสวันนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่าใน 2,600 กว่าปีที่ผ่านไปมีผู้ที่เป็นชาวพุทธผู้ที่ได้มาถึงมาปฏิบัติธรรมก่อนเราได้เสียสละได้ทำการกระทำอย่างนี้เช่นเดียวกันเพื่อเราได้มีโอกาสวันนี้And so the Lord Buddha guarantees that it's a law of nature that wholesome actions have happiness as a consequence both in the present and in our future. แล้วพระพุทธเจ้าท่านได้รับรองว่าการกระทำที่เป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขเป็นที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต So let's take a moment to reflect and rejoice onThis auspicious occasion and the merit that we've made. เพราะฉะนั้นเราควรระลึกถึงนึกถึงบุญนึกถึงกุศลต้องมีปิติเพิ่มความสุขเกิดขึ้นจากบุญที่ได้ทำในวันนี In developing the mind through meditation, it's important to be both alert and wakeful and relaxed. ในการเจริญจิตภาวนาโดยการนั่งสมาธิมีสองข้อที่สำคัญก็ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นมีสติชัดเจนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องมีอารมณ์สบายอารมณ์คลาย So we can begin by bringing our attentionto our body and relaxing our body, any tensions or any aches and pains that we have in the body, beginning from the top of the head. เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นด้วยการเอาสติขึ้นมาอยู่ที่ร่างกายของเราก็ดูร่างกายของเรามีจุดที่ว่าจุดที่มีความรู้สึกเครียดบ้างที่มีความเจ็บปวดบ้างมีเวทนาตั้งแต่ศีรษะลงไปBegin by bringing the attention into the head and into the face, the eyes, nose, cheeks, mouth. Kapichana, sisa, na ta, ta, jamu, oriven, paak. Kwam rusut yangai, asati, yu nai chut tang tang. And with a heart of metta, bring relaxation. Lao duay chai.ด้วยใจอันเป็นเมตตาพยายามทำจิตให้มันคลายกังวลคลายอารมณ์ต่างๆสบาย and just notice that calm moment of relaxation เราสังเกตดูว่ามันมีจุดหนึ่งที่ว่าอารมณ์มันจะเปลี่ยนมีการผ่อนคลายมันรู้สึกยังไงWe can bring the attention now down into the neck and shoulders. เอาสติลงไปบริเวณลำคอไหล There are any aches and pains? มีความเจ็บปวดบ้างไหม Again, just relax with a heart of metta. ด้วยจิตใจมีเมตตาเป็นอารมณ์พยายามทำให้ร่างกายผ่อนคลายLet the attention go down into the arms, the upper arms, and then the lower arms. ปล่อยให้สติลงไปในแขน
แขนส่วนบนส่วนล่าง and into the hands ในมือAnd just bring the attention to any sensations in the hands. พอพิจารณามีเวทนาอะไรบ้างไม่มีความรู้สึกอะไรในมือทั้งสอง Maybe there's tingling or warmth. อาจจะมีความรู้สึกอุ่นบ้างอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆจักรจีบ้างFeel the hands completely relaxed. มีความรู้สึกว่ามือของเรามันสบายมันผ่อนคลายไม่เครียดเลยไม่ตึงเลย Now bring the attention into the chest. พิจารณาบริเวณหน้าอก And the back. ด้านหลัง And againSweeping the attention down, relax any tensions or aches and pains in the chest and the back. เราเอาสติมาพิจารณาบริเวณนี้แล้วก็พยายามคลายร่างกายของเราปล่อยให้มันอยู่ในอาการสบายBringing the attention into the legs. พิจารณาบริเวณขา And the sensation of sitting on the floor. แล้วความรู้สึกนั่งกับพื้น And sweeping the attention down the legs and into the feet. แล้วเอาสติลงไปตามขาลงไปเข้าไปที่เท้าRelax any tension or aches that we have in the legs. ปล่อยความรู้สึกทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณขาในเท้า And bring the attention into the feet. พิจารณาเท้าความรู้สึกเวทนาAgain, just notice.Any sensations in the feet? พิจารณาดูมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมมีเวทนาอะไรบ้างไหม It could be warm or tingling. อาจจะอุ่นบ้างอาจจะมีความรู้สึกอะไร Now bring the attention into the whole body. เอาสติมาพิจารณาร่างกายทั้งหมดเลยเข้ามาสู่ร่างกายทั้งหมดทั่วเลย And just let the body relax. ปล่อยให้ร่างกายของเราอยู่ในการปล่อยคลายอารมณ์คลายความเครียดสบายThe mind wanders away to the sounds of nature. ถ้าว่าจิตใจก็ออกไปเข้าไปจับเสียงธรรมชาติบ้าง Gently bring it back to the attention of the sensations in the body. เราค่อยๆดึงกลับมาพิจารณาเวทนาความรู้สึกในร่างกายNotice the sensations of the stomach as the breathing goes in and out. สังเกตดูความรู้สึกในบริเวณท้องเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออก
Just notice whether the breath is long and deep or shallow. สังเกตดูว่าลมหายใจเข้าออกลึกไหมหรือว่าเข้าออกสั้นBegin to bring the attention up to the nose. เริ่มเอาสติขึ้นมาอยู่ที่บริเวณปลายจมูก And can feel the sensation of the breath coming in and out through the nostrils. มีความรู้สึกลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกทางจมูกLook to see where you can feel the sensation of the breath. ลองดูสังเกตดูว่าความรู้สึกลมหายใจเข้ามันจะสังเกตจะรู้สึกชัดเจนที่ไหนดี Is it at the nostrils or the tip of the nose? อยู่ที่ปลายจมูกไหม Or is it at the upper lip? อยู่ที่ริมฝีปากส่วนบนไหมBring that in our consciousness, which is the knowing, to the sensation where we feel the breath coming in and out. เอาสติหรือความรู้ความเป็นผู้รู้อยู่ที่การเข้าแล้วก็ออกแห่งลมหายใจBegin to notice being mindful of the breath in its beginning. สังเกตดูว่าเรามีสติตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าในส่วนเบื้องต้น And then feel the sensation of the breath.In the middle, เรามีความรู้สึกลมหายใจเข้าในปานกลาง And then bring the attention specifically to the breath going out. แล้วก็เอาสติมาพิจารณาดูโดยเฉพาะลมหายใจออก See if you can keep the attention following from the in breath and the middle of the breath and the out breath.ลองดูเอาสติตามลมหายใจเข้าออกได้ไหมตั้งแต่เบื้องต้นลมหายใจเข้าปานกลางและตลอดจนถึงลมหายใจออกNotice how relaxing and calming attention on the breath, mindfulness of the breathingลองสังเกตดูเมื่อฝึกอานาปานสติเอาสติตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกจะมีความรู้สึกเย็นสบายสงบทันทีเลยIf the breath is shortThat's okay, let it be short. ถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกสั้นก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้มันเป็นสั้น If the breath is long, that's okay. Let the breath be long. ถ้าลมหายใจเข้าออกมันยาวก็ดีเหมือนกันครับปล่อยให้มันยาว
Just let the breath be natural, as if the body is breathing itself. ปล่อยลมหายใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติของมันเหมือนกับว่าร่างกายมีลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยตนเองAnd we're just the one knowing and observing the breath. และพวกเราเป็นแค่ผู้สังเกตผู้รู้ผู้รู้จักลมหายใจเข้ารู้จักลมหายใจออก Just as if we were standing on the seashore. เหมือนกับว่าเรายืนอยู่ที่ชายหาดชายทะเลWatching the tide roll in and roll out. ก็ดูทะเลเข้าขึ้นแล้วก็ทะเลลง A beautiful and relaxing act of nature. เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่สวยงามที่ทำให้เรามีอารมณ์สบายอารมณ์คลายIf the attention wanders off to the sound of the stream or the tension in the knees, calmly and gently bring it back to the breath. ถ้าหากว่าสติออกไปอารมณ์จิตใจออกไปฟังเสียงธรรมชาติบ้างหรือมีความรู้สึกว่าปวดหัวเข่าบ้างเดี๋ยวค่อยๆชวนให้มันกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก If the mind feels drowsy or sleepy, it's okay to open your eyes a little bit. ถ้าหากว่ารู้สึกง่วงนอนเมื่อยก็ลืมตาสักหน่อยก็ดี But keep your attention focused on the breath. แต่ว่าเอาสติตั้งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดWherever it is, you feel the cool sensation of the breath coming in and out of the body. มีอารมณ์เย็นแห่งลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติอยู่ที่นั่น Keep taking note to follow the breath at the beginning point of the inhalation and the middle turning point.And the exiting point of the exhalation. เรามีสติชัดเจนเราก็ดูลมหายใจเข้าในเบื้องต้นตรงกลางแล้วก็ลมหายใจออกในจุดที่จะออกจากจมูกของเราWe only need to beAware of one breath, and that's the breath which is happening now. เราต้องการมีสติเฉพาะลมหายใจเข้าออกเดียวแค่อันเดียวก็คือลมหายใจที่กำลังเข้าปัจจุบันนี้หายใจที่กำลังออกในปัจจุบันนี้แค่นั้นเอง
If the mind wanders off, that's okay. Just gently bring it back to the breath. ถ้าหากว่าจิตใจก็ออกไปปรุงแต่งเรื่องนี้เรื่องนั้นถือว่าไม่เป็นไรค่อยๆชวนกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอีกทีนึงWe can feel a kind and affectionate attention for the breath, as if we were holding a young baby or a small puppy. มีความรู้สึกสติของเราเป็นสติที่ประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยความอบอุ่นเหมือนกับว่าเรากำลังอุ้มเด็กน้อยหรือว่ากำลังอุ้มลูกหมาที่น่ารักJust gently holding it, but caring not to drop it or squeeze it too tight. เราค่อยๆอุ้มแต่ว่าระวังไม่ให้กอดแน่นเกินไปแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันตก Just gently keeping bringing the attention back to the sensation of the breath. เอาสติของเราย้อนกลับมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกเข้าออกBeing the one, the knower, and the observer of the breath in the present moment. ความเป็นผู้รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกในปัจจุบันนี The attention wanders away. Bring it gently back to the breath. สติหลุดออกไปนี่ไปนู่นค่อยๆกลับมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกThank you.
if the mind is dull or sleepy, reflect on the wakeful radiance of the mind. ถ้าหากว่าจิตใจง่วงมันรู้สึกมืดก็พิจารณาระลึกถึงความเบิกบานความแสงสว่างแห่งจิตใจAnd then bring the attention back to the breath. แล้วเอาสติกลับมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอีกทีหนึ่ง So when we're completing a session of sitting meditation, เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรในการนั่งสมาธิภาวนา we can gradually bring our attention and awareness through our breath and back into our body. เราต้องค่อยๆเอาสติมาตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ออกมาดูที่ร่างกายทีหนึ่ง Noticing the sensation of the breath again back in the stomach พิจารณาสังเกตความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกที่บริเวณท้อง And any other sensations in the body แล้วความรู้สึกเวทนาอะไรต่างๆในร่างกาย and notice the joy of a wakeful and relaxed mind and body สังเกตดูระลึกถึงปิติความสุขที่เกิดในร่างกายและจิตใจที่มีอารมณ์สบายอารมณ์คลาย